มาดูเรื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซกันบ้างตอนนี้กำลังเติบโตในประเทศไทยหลายคนได้ยินแล้วก็คุ้นหูกันดีกับ Grab Grab เนี่ยเราเคยได้ยินเป็นธุรกิจเรื่องของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ Grab Bike หรือว่าส่งอาหารก็ตามแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยนิยมที่จะใช้แอปพลิเคชัน Grab ใช้บริการในด้านต่างๆมากขึ้นเขาก็เลยเพิ่มการให้บริการมากยิ่งขึ้นปรับกลยุทธ์นะคะก็คือจากนี้ไปคุณอยากจะส่งของของใหญ่ของเล็กขนาดไหนใช้ Grab ได้หมดเขามีทั้งมอเตอร์ไซค์ส่งของให้มีทั้งรถยนต์และมีรถกระบะด้วยซุปเปอร์แอปเลยนะใช่เป็นซุปเปอร์แอปนะคะไปดูกันนะคะการขยายตัวของ Grab นะคะคุณนายทนินทรินทนียวรรณนะคะผู้ขออภัยค่ะนายทนินทนียวรรณกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทยท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะคะเนื่องจากว่าคนมีกำลังซื้อแล้วก็หลายๆคนนิยมที่จะใช้สมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับคนไทยที่ต้องการใช้บริการแบบเร่งด่วนวันเดียวแล้วก็มีเรียกว่าความต้องการเพิ่มสูงขึ้นภาคธุรกิจก็เลยเปิดช่องทางการบริการเพิ่มอีก3การบริการใหม่ค่ะเป็น Grab Express บริการส่งพัสดุนะคะที่รวบรวมรถทุกประเภทของ Grab เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถปิกอัพเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเลือกใช้ได้ตามความต้องการจุดเด่นของเขาก็คือบริการได้ตลอด24ชั่วโมงส่งสินค้าได้พร้อมกันถึง10จุดหมายปลายทางสามารถตรวจสอบสถานะส่งแบบเรียลไทม์ได้ทั้งบนมือถือบนเว็บไซต์ต่างๆและก็มีประกันคุ้มครองความเสียหายด้วยความเสียหายที่เขาคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาทปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการแล้ว16จังหวัดด้วยกันนะคะในพื้นที่16พื้นที่ด้วยกันในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเชียงใหม่แล้วก็มีที่พัทยานอกจากนี้ก็เตรียมเปิดให้บริการ Grab Mart ด้วย Grab Mart เนี่ยเขาจะช่วยซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อให้กับใครที่อยากจะซื้อของจากร้านค้าบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่อยากเดินทางเองอ่ะให้เขาซื้อมาให้ได้นะคะสั่งรายการได้สูงสุดถึง500บาทต่อครั้งเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ก็ยังร่วมกับ Happy Face ให้บริการขนส่งสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมเปิดบริการGrab Face อีกทางหนึ่งบริการซื้อจัดส่งสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตส่งถึงมือผู้บริโภคเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้และในอนาคตค่ะ Grab เขาก็เตรียมขยายการให้บริการเป็น Grab Pay หรือว่า Grab Pay เนี่ยนะคะให้บริการเรื่องของการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตสู่การบริการการเงินแบบ e-wallet เป็นกระเป๋าสตางค์ออนไลน์จะทำให้ลูกค้าผู้ค้าทำธุรกรรมได้แบบไร้รอยต่อแล้วก็ปลอดภัยด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะครบจบเรียวเลยนะคะสำหรับซูเปอร์แอปนะเขาบอกเขาจะเป็นซูเปอร์แอปเลยนะคะสำหรับ Grab